มาแล้วค่ะพายมะพร้าวอ่อนพายสับปะรดแล้วก็พายทูน่าค่ะลองพายทูน่าก่อนนะคะกินพริกตรงนี้ค่ะดึงออกมาค่ะนี่ก็คือพายทูน่าซึ่งมันอร่อยมาก28บาทเองนี่ก็คือพายมะพร้าวนะคะรสชาติดีไส้แบบมีความหวานหวานยังโคคอนัทพายสับปะรดอย่าไปน้อยหน้าค่ะสับปะรดก็ไม่น้อยหน้าค่ะสับปะรดก็จะมีรสชาติเปรี้ยวหวานนะมีเนื้อสับปะรดด้วยเหมือนกินกะหรี่ปั๊บอะกรอบเวอร์เป็นไงอร่อยนุ่มพับนุ่มกรอบข้างนอกนิดเดียวแล้วก็ข้างในนุ่มมากยิ่งแบบอะแล้วคือน่าอยู่มากทูน่ายี่ห้อสีเล็กค่ะเล็กทูน่าอร่อยพิกัดเจฟฟี่นะคะ